สวัสดีครับครูซิเฟอร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่201ของเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะครับและสัปดาห์นี้เราอยู่กับมังนะฮะแต่ชุดนี้ใส่เสื้ออะไรวะเสื้ออะไรเนี่ย โอเคเข้าไปดูกันก่อนแล้วกันโอเคนะฮะเป็นเซตอินนาสมันตรานะครับเซตโบนัส2ชิ้นนะครับเพิ่มพาสซีฟเอฟเฟคของ Mystic Ally นะครับกับเบสพาสซีฟเอฟเฟคนะครับของมันตรา 100% ซึ่งเป็นพาสซีฟของเอฟเฟคของ Mystic Ally กับมันตราที่เราเลือกใช้นะฮะแต่ประเด็นคือเซตโบนัส4ชิ้นนะครับจะให้เบสเอฟเฟคของมันตราทั้งหมดเลยซึ่งก็คือมันทุกมันตานะฮะจะเป็นแบบ no rune โอเคแล้วก็เซตโบนัส6ชิ้นนะครับจะได้5 rune mystic ally เรียกมาหมดเลยเพราะงั้นทั้ง2อันเนี่ยทั้ง2ความสามารถของเซต4ชิ้นกับเซต6ชิ้นเนี่ยจะมีเซตความสามารถของ2ชิ้นซัพพอร์ตก็คือได้ base effect ของทุกมันตาทุก mystic ally มาเลยโอเคโอเคแล้วก็เซตโบนัส6ชิ้นนะครับนอกจากให้5รูนมิสติกอะไรแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้ 950% นะฮะต่อมิสติกอะไรที่เรียกออกมาได้ซึ่งถ้าใส่เซตมันจะให้5รูนมาใช่ไหมแต่ว่าพอดีเรามี The Crudest Boost นะฮะทำให้มิสติกอะไรทุกรูนอะงอกขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างระลูนะฮะก็เป็นทั้งหมด10 Mystic Ally ด้วยกัน Damage ทั้งหมดที่ทำได้ก็จะเป็นโบนัส 9,500% นะฮะโอเคมาต่อกันดูซิว่านอกเหนือจากเรื่องโบนัสเสร็จแล้วนี่เรามีอะไรอีกดูเหมือนของที่จะเป็นสกิลหลักนะฮะดูจากในแท็บสกิลแล้วเนี่ยเรามี Wave of Light เป็นสกิลหลักExplosive Light นะฮะมีของ support ก็คือนี่ Pinto Sprite นะครับ Wave of Light จะ slow ศัตรูนะครับ 80% เป็นเวลา3วินาทีแล้วก็เพิ่ม deal damage 125% นะฮะ125% นี่ต่ำสุดอะแต่ก็โอเคดีกว่าไม่มีแหละโอเคมาว่าด้วยของว่ามีอะไรที่ support build อีกไหมมีเซตแบชชั่นออฟวิวนะครับเซตแบชชั่นออฟวิวนี่ก็คือถ้าใช้รีซอร์สเจเนเรตหรือรีซอร์สสเปนดิ้งนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้ผ่านทั้ง2บัฟนะครับซึ่งแต่ละบัฟจะให้ดาเมจมา 50% นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูในบิลตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีรีซอร์สเจเนเรเตอร์เลยหรือก็คือสกิลเพิ่มสปิริตนะฮะพวก primary skill ทั้งหลายเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันไปดูในโอเคมาตรงนี้โอเคเราใช้ resource spending นะฮะนี่มี restrain เพิ่มขึ้นมาโอเคใช้ไซโครนสไลด์แล้วไม่มีผลเพราะว่ามันเป็น resource spending โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกด mystic ally ดูก็ไม่มีผลของโฟกัสเนอะใช้แต่ชิงไซก็ไม่มีแน่นอนแล้วไม่มีอยู่แล้วใช้มันตาก็ไม่มีนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่สกิลเจเนเรเตอร์ที่โจมตีศัตรูไงมันถึงไม่ให้เพราะงั้นสกิลที่ก็จะมีแต่สกิลสเปนดิ้งอ่ะก็คือตัวไม่ Wave of Light ก็ไซโครนสไลด์ที่จะให้บัฟของเรสเซนแค่อย่างเดียวจะกลายเป็นว่าเราได้โบนัสไม่เต็มที่นะฮะแค่ประมาณ 50% โอเคไหนดูซิเรามีอะไรที่น่าสนใจอีก
สกิลที่ใช้ในการโจมตีหลักๆครับก็จะมี Wrath of Light Explosive Light เมื่อกี้ที่เห็นแล้วก็มี Cyclone Strike Implosion Mystic Ally นะฮะแต่ว่าวิธีการสู้ผมว่าต้องใช้Cyclone Strike รวบไปก่อนแถมใช้ Rune Implosion ด้วย Rune Implosion นี่คือเพิ่มระยะในการดูดเนาะทำให้ศัตรูมารวบกว้างขึ้นไม่ดิต้องใช้คำว่าอะไรดีอะระยะการรวบศัตรูกว้างขึ้นโอเคแล้วก็ใช้2สกิลในการจัดการศัตรูนะฮะก็จะมี Wave of Light Explosive Light กับ Mystic Ally นะฮะทุกรูนที่มีซึ่งความแรงก็น่าจะได้เรื่องอยู่แหละส่วนสกิลที่ใช้ในการช่วยเราที่จะเป็นแนวบัฟก็จะมี Dashing Strike นะครับมันตราแล้วก็ Epiphany ซึ่งทั้ง3สกิลสามารถได้รับผลจาก Obsidian Ring of the Zodak ได้ Obsidian Ring of the Zodak นะครับลดคูลดาวน์1วินาทีแบบสุ่มสกิลนะครับเมื่อคุณใช้ Resource Spending Attack ซึ่งตรงนี้เรามีตัว Wave of Light เป็นresource spending หลักนะฮะสกิลหลักแน่นอนเพราะว่ามี Obsidian Ring of the Zodak support อยู่ส่วนที่เหลือนะครับในส่วนของ passive จะมี Beacon of Yitzhak นะครับลดคูลดาวน์ 20% ทุก 20% ทุกสกิลเนี่ย3สกิลเนี้ยลดคูลดาวน์หมดเลยโอเคแล้วก็จะมี Siege the Initiative นะครับเมื่อทำ damage กับศัตรูที่มีเลือดมากกว่า 75%Attack Speed ของเราจะเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา4วินาที Harmony นะครับจะดึง 40% ของธาตุที่มี Resist สูงสุดนะครับอย่าเรียกว่าดึงเลยคือคิด 40% ของธาตุที่มีค่า Resist สูงสุดอะเอามาทบให้กับทุกธาตุซึ่งจะทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองโอเคแล้วก็มีการตายนะครับ Near Death Experience โอเคนะฮะดูเหมือนบิวจะเป็นการรวบแล้วก็ใช้สกิลระหว่าง Wave of Light กับ Mystic Ally แหละแต่ว่าจะยากไหมอันนี้ก็ต้องดูกันไปเดี๋ยวก่อนนะเรามีค่าทอนเยอะไหมอ่ะไม่รู้แต่ไม่อยากสนใจเยอะเท่าไหร่ถ้าค่าถอนมีเยอะค่าถอนมีเยอะฟังกันไม่นับไม่ต้องดูก็ได้โอเคแต่แบบนี้หลักๆคือรวบแล้วก็ใช้สกิลทั้ง2อันแหละทั้ง Mystic กันไลน์กับ Wave of Light มาดิอุ๊ยอีลิทเยี่ยมสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ Epiphany จะทำให้เราวาร์ปไปหาศัตรูได้เมื่อเราโจมตีในระยะใกล้นะฮะโอเคนี่ฮะรวบแล้วสลับใช้กัน2สกิลระหว่าง Wave of Light กับ Mystic Ally เยี่ยมโอเคไปต่อไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะว้าวเนี่ยก็ไปเร็วอยู่นะอุ๊ยแต่ว่าดูทรงแล้วค่อนข้างตัวบางอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ใช้ Epiphany ได้รัวๆแล้ว Wave of Light ก็เช่นกันและ Shing Strike ก็ด้วยThis fight is over.
แต่ทำไมเราช้าแปลกแต่เอาจริงๆแค่เฉพาะดาเมจของมิสมิสติกออนไลน์นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะต่อให้ไม่ได้กดใช้แอคทีฟก็ตามเพราะว่าเรามีทั้งเจมเอนฟอร์เซอร์ด้วยแล้วก็ความสามารถของเซตแถมเดอะคูเดสบูทำให้มันแรงขึ้นเท่าตัวอีกเพราะว่าเรามีมิสติกออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วยไงเวลาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่สำหรับผมก็จัดว่าโอเคอยู่เกียดวอลเลอร์มากสกิลไม่ไปหาโอเคโอเคฮะถือว่าไม่ง่ายไม่ยากเนอะใช้เวลาก็ไม่แย่เท่าไหร่นะโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ Challenge ที่201ของ Server Europe สัปดาห์นี้นะครับก็เริ่มจากการรวบด้วยซัคคอนสไตรก่อนตามด้วยการใช้เวฟอัพไลท์เอ็กซ์โพรซีฟไลท์นะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวมิสติกออนไลน์นะครับในการโจมตีเป็นหลักแต่ว่าควรใช้มิสติกออนไลน์ก่อนเพราะว่าเรามีออฟซิเดียนริงออฟดิสโซแดกนะครับซึ่งพอมิสติกออนไลน์เนี่ยทำงานแล้วเสร็จปั๊บเราอยู่ระหว่างคูลดาวน์เราสามารถใช้เวฟอัพไลท์นะครับซึ่งในคิวเรามี Obsidian Ring of Dissodak อยู่ช่วยในการลดคูลดาวน์ได้สลับกันใช้ไปครับรวบแล้วก็ใช้2สกิลนี้หลักๆแค่นั้นที่เหลือจะเป็นบัฟนะครับซึ่ง Dashing Strike จะเพิ่มค่าดอจนะครับมันตาจะช่วยในเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเพิ่ม Resist เนอะแล้วก็สุดท้ายคือ Epiphany ช่วยเรื่อง Damage Reduction โดยตรงแล้วก็เพิ่ม Spirit Regeneration โอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ Challenge Rift นะครับ Challenge ที่201ของ Server Europe สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ว่า Sanctuary ต้องการครับสวัสดีครับ